ว่า Sunday คือวันอาทิตย์วันอังคารเหรอเขียนลงไปเลยคือวันอาทิตย์นะคะต่อไปอ่านพร้อมกัน Sunday 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 Everybody spell this word อ้าวสะกดคำศัพท์คำนี้พร้อมกันมีตัวอะไรบ้างพร้อมกันเลย S S U S U N D A Y Sunday คือวันอาทิตย์ต่อไปค่ะวันที่สองวันที่สอง Monday เขียนเลยค่ะ Monday M O N D A Y นะคะ Monday ก็คือวันจันทร์นั่นเองนะคะเขียนเลยค่ะตอนป.2เรียนมาแล้วแต่เชื่อเถอะเด็กต้องเขียนไม่ได้หรอกลืมนะคะเขียนใหม่ M O N D A Y นะคะ Monday ก็คือวันจันนั่นเองนะคะเขียนเลยนะคะวันจันทร์ออกเสียงพร้อมกัน Monday เอาอ่านตามครูมอส Monday 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 Okay everyone spell this word together ทุกคนสะกดคำศัพท์คำนี้พร้อมกัน M O N D A Y M O N D A Y อันว่า Monday แปลว่าวันจันทร์นะคะเก่งมากนะต่อไปค่ะวันต่อไป next ก็เป็นวันอะไรคะ Tuesday นะคะ Tuesday T U E S DAY นะคะ Tuesday Tuesday คือวันอะไรคะน้องเอครับผม Tuesday คือวันอะไรลูกวันอังคารเก่งมากครับปรบมือน้องเอกหน่อยนะคะวันอังคารปรบมือให้ทุกคนด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเก่งมากเลยนะคะวันอังคารนะคะวันอังคารนะคะวันอังคาร Tuesday เอาออกเสียงพร้อมกัน TuesdayTuesday Tuesday 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 ออกเสียงพร้อมกัน Tuesday Tuesday คือวันอะไรวันอังคาร Everyone spell this word ทุกคนสะกดคำศัพท์คำนี้ค่ะ T U E S D A Y คุณได้ยินเสียงนะบางคนไม่ได้สะกดสะกดใหม่ค่ะพร้อมกันอะไรนะ T U E S D A Y ไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่ค่ะ T U E S D A Y T U E S D A Y ไม่ใช่ D Y นะต้องสะกดให้มันช้าๆแล้วจะได้รู้ว่าเราสะกดครบหรือไม่ครบนะคะT U E S D A Y Tuesday วันอังคารต่อไปค่ะ Wednesday Wednesday Wนะคะ double double e d n e s d a y Wednesday what does it mean Wednesday Wednesday คือวันอะไรคะวันพุธนะคะพอพานสระอุทอทงวันพุธนะคะวันพุธใครจดไม่ทันวันนี้จะเก็บสมุดด้วยเพราะว่าปิด4วันนี้คุณครูมอสจะตรวจคะแนนที่สอบกลางภาคเดี๋ยววันสัปดาห์หน้าครูจะเอาข้อสอบกลางภาคเนี่ยมาเฉลยทบทวนเป็นการทบทวนฮะมี7วันมี7ข้อที่จะเขียนวันนี้นะมี7วันมี7ข้อ Wednesday อ้าวอ่านพร้อมกัน Wednesday Wednesday Wednesdayไม่ใช่ Wednesday นะไม่ได้อ่านว่า Wednesday Wednesday ไม่ใช่นะ Wednesday มันมีตัว S เห็นเปล่า Wednesday เอามา Wednesday คือวันอะไรคะวันพุธต่อไปจาก Wednesday เป็น Thursday นะคะ Thursday T
ขียนค่ะ T H U R S นะคะ T H U R S D A Y Thursday คือวันอะไรคะวันพฤหัสบดีนะคะเขียนให้ถูกเขียนภาษาไทยไว้ด้วยใครคุยจ๊ะแม้บางคนเขียน7วันเสร็จแล้วก็ห้ามคุยลูกเพราะเพื่อนเขาใช้สมาธิอยู่นะคะในห้องเรียนนะคะห้ามคุย don't talk in classroom ห้ามคุยในห้องเรียนใครคุยต้องเคารพกฎกติกาห้องเรียนนะคะถ้าคุยเรื่องเรียนถามครูมอสเลยนะคะ Thursday เอาออกเสียงพร้อมกัน Thursday ไม่ใช่เพิร์ทออกเสียง TH Thursday ก็คือวันพฤหัสบดีอ่านว่าวันพฤหัสบดีนะคะคือวันพฤหัสบดีนั่นเองคือ Thursdayต่อไปค่ะต่อไปวันอะไรวันอะไรคะวันศุกร์วันศุกร์ก็คือ Friday นะคะ Friday นะคะ F F R I F R I D A Y Friday นะคะ Friday ก็คือวันศุกร์นั่นเองนะคะวันศุกร์วันนี้แหละคือ Friday นะคะบอกแล้วเดี๋ยวใครไม่ตั้งใจเรียนให้มาเรียนอีก4วันเพราะครูมอสไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวจะอยู่เนี่ยจะเอามาสอนให้คนที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ย Friday F R I D A Y Friday เอาเสียงพร้อมกัน Friday ไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟไม่ใช่ควาย Fried มันมีอาร์เหมือนออกเหมือนมีรอเรือควบแบบ Fried FridayFriday ก็คือวันศุกร์นั่นเองนะคะอ้าว the last day วันสุดท้ายแล้ววันอะไรคะ last day แล้ววันอะไรนะคะ Saturday นะคะ Saturday ต่อไปนะคะ the last day in the week วันสุดท้ายของสัปดาห์ก็คือ Saturday Sวันนี้เด็กๆจะเขียนยากอยู่ 4-5 วันมี Thursday มี Wednesday มี Saturday เนี่ยที่เขียนยากเหมือนว่าจำยากอะนะคะจริงๆแล้วไม่ยาก Saturday S A T U R D A Y นะคะ Saturday คือวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันนี้เราเขียน7วัน Saturday คือวันเสาร์นั่นเองรีบเขียนเลยเดี๋ยวใครโมจะชักช้าอยู่เดี๋ยวจะมีให้เขียนประโยคอีกเดี๋ยวจะให้ไปทำเองเดี๋ยวก่อนเอาเขียนเลย Saturday S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์อ้าวเสร็จยังคะ Have you finished เสร็จยังเสร็จยังคะใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นเก่งมากใครโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันเดอร์ไลน์ขีดเส้นใต้เลยอ้าวพร้อมยังใครไม่เก่งเนี่ยใครไม่เสร็จแสดงว่าไม่เก่งเดี๋ยวจะถึงวันแม่แล้วจะได้เอาการบ้านไปให้คุณแม่ดูว่าลูกของคุณแม่นั้นเก่งมากน้อยแค่ไหนกลุ่มหนึ่งเสร็จยังคะทุกคนเสร็จแล้วมาดูที่นี่เลยค่ะมาดูเลย everybody look at the whiteboard มาที่กระดาน whiteboard นี่เลยเอามาเร็วไม่ต้องดูของตัวเองแล้วมาที่ whiteboard ใครยังไม่เสร็จใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นน้องเอกครับผมเสร็จยังไม่เป็นไรน้องเอกเขียนไปคนอื่นมองครูมอสเอามือลง hands down หมายถึงเอามือลง hands up ก็คือยกมือขึ้น hands down เอาลง hands up ขึ้น hands down ลง hands up ขึ้น hands down ลง hands up ขึ้นโอเค
้าวมองเลย look at this มองนี่ look at แปลว่ามอง look แปลว่ามองlook at this มองนี่เลยนะคะพระครูวัดชี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวใครยังจะคุยมาโชว์ผักอีกนะมาโชว์ผักวันนี้มีโครงการผักของโครงการช่างหัวมันมาขายเก็บใต้โต๊ะก่อนนะวันนี้เด็กเก็บใต้โต๊ะก่อนเรามาเรียนกันก่อนอ้าวดูเลย this everybody read follow me read follow me ก็คืออ่านตามครูหรือ read after me ก็คืออ่านตามครูเหมือนกันหรือ repeat after me ก็คือพูดตามครูเหมือนกันนะโอเคพร้อมยัง are you ready yes พร้อมแล้ว this this ไม่ใช่ today this this ตรงนี้มองเห็นไหมเนี่ยเครื่องจอคอมมอนิเตอร์บังอยู่เห็นไหมคะคุณครูไม่เห็นมองกระดานเลยอ้าวดูเลยค่ะ days ต่อไป Sunday 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 Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Thursday Friday Friday Saturday Saturday Saturday